เวลา 17:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2566ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนริรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฝ่าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรราชการที่9พระพุทธมหาราชฉปริวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมาวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระธรรมรามาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมาวาลของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระธรรมรามาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชนิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียมเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระพรหมวชิรธีรคุณเจ้าอาวาสวัดทองนพคุณขึ้นนั่งบนธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมเสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมทรงศีลพระพรหมวชิรธีรคุณเจ้าอาวาสวัดทองนพคุณถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องธรรมจารีกถาจบแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศจากนั้นทรงทอดพระไตร18ไตรเที่ยวแรกพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอติเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรอีกเที่ยวละ18รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ4เที่ยว